จนมีคนรุ่นใหม่ยุคไอทีหลงตัวเองเห็นแก่ตัวไม่แคร์สังคมจริงหรือนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับท่าทีของบุคคลที่เป็นชีวิตจริงเนี่ยน้อยจนเกินไปแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการพึ่งพิงกันและกันต่ำในขณะที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงมากหาคำตอบได้ในรายงานพิเศษนิวข่าวเที่ยงพุธที่14ตุลาคมเที่ยงตรง